ถ้าแบตเราก็ดีอยู่แล้วใกล้จะเต็มอยู่แล้วประโยชน์ของการชาร์จแบตที่ปกติมันจะค่อยๆสลายคราบสกปรกนะฮะเป็นระบบอัตโนมัติข้างในทำค่อยๆทำค่อยๆสลายคราบฟลักหรือว่าเศษสกปรกที่ติดอยู่ในโลหะของขั้วแบตเตอรี่เนี่ยมันจะค่อยๆสลายให้แล้วก็ชาร์จทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็จะช่วยตรงนี้ยืดอายุแบตได้นะฮะน้อยๆก็ 50-60% ที่ยืดอายุแบตได้ก็จะทำให้เราใช้งานแบตได้อย่างยาวนานขึ้นนะครับประโยชน์ของมันถ้าแบตยังเป็นปกติหรือรถคันที่2เราก็ใช้ประโยชน์แบบเดียวกันครับคือชาร์จให้รถใช้งานได้แล้วก็ซ่อมแซมแบตไปด้วยในตัวดูแลนะครับหรือว่ารถบิ๊กไบค์ที่ไม่ค่อยได้ใช้รุ่นนี้ก็ใช้ได้ถ้าบิ๊กไบค์เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ก็เหมือนกันเลยฮะเสียบแล้วก็ปล่อยใช้งานได้ไปจนถึงรถกระบะรถพิกอัพเรือสปีดโบ๊ทที่ใช้แบตเตอรี่12ถึง24ก็ใช้ได้หมดนะฮะส่วนระยะเวลาก็แล้วแต่ถ้าแบตยิ่งไฟหมดเกลี้ยงเลยแล้วแบตมีขนาดใหญ่ระยะเวลาก็จะนานนะฮะตั้งแต่3ชั่วโมงไปจนถึง24ชั่วโมงเลยก็มีไปจนถึง48ชั่วโมงก็มีนะฮะจำนวนเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับขนาดของแบตรถชนิดนั้นๆแล้วก็จำนวนไฟที่เหลือเพราะมันจะทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้ลักษณะเพิ่มไฟเข้าไปอย่างรวดเร็วแบบลักษณะจัมป์สตาร์ทมันจะไม่ใช่แบบนั้นมันจะค่อยๆเพิ่มนะครับ